สวัสดีค่ะใบตองแห้งออนแอร์นะวันนี้มาอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะมาวิพากษ์วิจารณ์โอ้ไม่ใช่มาพูดคุยกันดีกว่านะคะซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่แค่ประเด็นแค่ใหญ่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นประเด็นที่ดังไปทั่วโลกพูดถึงแค่นี้เชื่อว่าหลายคนรู้ละว่าเรากำลังพูดถึงท่านรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจริงๆล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวว่าข่าวเพิ่งมาบอกว่ายื่นใบลาออกแล้วก็สมควรนะฮะก็ผมคิดว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นพวกที่เอาเป็นเอาตายถึงขั้นว่าอยากให้ถูกไล่ออกไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรแบบนั้นก็คนก็ทำงานมาเขาจะเกษียณอายุเดือนกันยานี่แล้วผมก็คิดว่าสำหรับผมเนี่ยก็ต้องตำหนิก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตำหนิแต่ว่าประเด็นนี้คือการลงโทษเนี่ยก็เอาในระดับที่เขาไล่ออกเขาลาออกเนี่ยก็ถูกละนะฮะหรือแม้ก็ถ้าจะลงโทษก็ปลดออกโดยที่ยังได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรแบบนี้คือไม่ควรที่จะไปถึงขั้นว่าไล่ออกคือเราชั่งน้ำหนักอะชั่งน้ำหนักแล้วก็คือก็ผิดอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าคุณจะต้องไปย้อนหลังถึงขนาดว่าโอ้โหแบบคือไล่ออกไปเลยคนล้มแล้วอย่าข้ามแบบนั้นความผิดมันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบต้องเนี่ยเนี่ยคำนี้แหละพี่ถึกคือมันมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าคุณเป็นข้าราชการนี่คือไม่ธรรมดานะระดับสูงนะและที่สำคัญคืออยู่ในกรมทรัพย์สินทางปัญญาพอเกิดประเด็นเรื่องของการขโมยภาพขึ้นมาไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมคำขวัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วยังไงล่ะคือสุดท้ายตัวเองทำไม่ได้หรืออย่างไรนะคะดังนั้นมันเลยเป็นประเด็นเนี่ยแล้วพอพี่ถึกพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันดูแบบจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะฮะต้องพูดว่าสังคมไม่พอใจเรื่องอะไรสังคมไม่พอใจอยู่สองสามเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณเป็นถึงข้าราชการระดับสูงแล้วที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมฮะไม่ซื้อไม่ขายไม่ใช่ของปลอมขโมยซะเลยไปขโมยภาพแล้วก็ผิดจริงด้วยค่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งที่คนไม่พอใจว่าคุณทำผิดขนาดนี้ก็มันก็เสียหายมันเสียหายต่อชื่อเสียงเสียหายต่อที่เสียหายต่อภาพลักษณ์ของราชการไทยด้วยก็ควรจะต้องลงโทษควรจะต้องถูกลงโทษแต่ผมคิดว่าการลงโทษนั้นมันไม่ได้ถึงขั้นที่บอกว่าต้องไล่ออกใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เห็นด้วยว่าต้องไล่ออกแต่ก็คือแบบปลดออกนั่นแหละควรจะเป็นระดับปลดออกนั่นแหละนะคือโดยที่เขายังได้บำเหน็จบำนาญอยู่คือคนทำงานมาร่วม40ปีอะฮะ30กว่าปีนะฮะก็ต้องเห็นใจอีกอันนึงก็คือว่าประเด็นก็คือผมคิดว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือคนตั้งคำถามว่าทำไมสถานทูตสถานกงสุลไปช่วยเจรจาค่ะคือในแง่ของกฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยผมเข้าใจเราเข้าใจว่ากฎหมายญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโอกาสที่เขายกโทษให้ได้ก็คือคุณก็ไปเสียหายจ่ายค่าเสียหายไปอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัยการหลายคนก็พูดก็ถูกว่าจริงๆมาเขียนแล้วในแง่ของกฎหมายไทยเนี่ยเราก็มีปัญหาคือเราก็ไม่ได้แบบยอมแบบอย่างนั้นใช่ไหมฮะคือคล้ายๆกับว่าดูเหมือนจะมีบทความของอัยการอย่างในมติชนซึ่งเขาก็พูดถึงระบบกฎหมายอังกฤษระบบกฎหมายต่างประเทศว่าจริงๆอัยการเขามีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยขั้นต้นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรขนาดไหนว่าสมมติว่าอย่างคดีแม่ลูกอ่อนขโมยนมเนี่ยคุณจะไม่ฟ้องได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือจริงๆเขาพูดถึงว่าอำนาจของศาลต่างประเทศเขาให้อำนาจกฎหมายระหว่างของต่างประเทศเขาให้อำนาจอัยการนั้นได้แต่ของเราเนี่ยมันยังแคบอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่แบบว่าอัยการต้องเป็นผู้อำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นแต่อย่างที่ผมพูดในคดีครูจอมทรัพย์ว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกันว่าอัยการเนี่ยต้องเป็นผู้อำนวยความยุติธรรมเบื้องต้นได้คือคุณต้องไต่สวนให้รอบคอบก่อนที่จะสั่งฟ้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมคืออันนี้คือลักษณะของการที่ไม่ใช่บอกว่าพอฟ้องได้ฟ้องแล้วจะไปต้องฟ้องอะไรเงี้ยคือนี่เป็นสิ่งที่มันถี่ถ้วนก่อนว่าเขาผิดจริงหรือเปล่าไม่ในทางหนึ่งก็คือแบบถ้าฟ้องแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ปะมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอะไรอย่างนี้บางเรื่องเนี่ยมันยกได้ก็ยกไปอัยการควรจะมีสิทธิ์อันนี้แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าบางเรื่องมันจะมาแบบว่าอันนี้คือปล่อยปะหรือว่าแบบเอ๊ะมันไม่ได้ใหญ่ไม่อันนี้ข้ามประเด็นเดี๋ยววันหลังพูดแต่ว่าประเด็นนี้หมายถึงว่าผมเข้าใจกฎหมายญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาที่คนข้องใจสถานกงสุลก็คือทำไมคุณเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราะมันเคยมีเคสของผู้หญิงไทยที่ไปถูกจับแบบนี้แล้วสารกงสุลก็บอกว่ากระบวนการยุติธรรมญี่ปุ่นมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราเข้าไปแทรกแซงไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยติดคุกอยู่เกิน2เดือนแล้วแล้วยังไม่ได้กลับมาด้วยครับอันนั้นคือปี58แต่ไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงคืออันนี้ก็คือว่าคนข้องใจเรื่องนี้ทีนี้ประเด็นโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่ารองอธิบดีเนี่ยเขาเป็นอะไรอ่ะเป็น
อะไรอ่ะเป็นจำเลยสังคมในกรณีนี้เพราะว่า1เขาเป็นจำเลยจริงแต่2เนี่ยสังคมไทยกำลังรู้สึกว่าไม่พอใจระบบอภิสิทธิ์คืออันนั้นคือจริงๆสังคมไทยเนี่ยไม่พอใจระบบอภิสิทธิ์ตอนเนี้ยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่สังคมไทยไม่พอใจระบบอภิสิทธิ์ชนเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ในอดีตเราอาจจะบอกว่านักการเมืองยุคนั้นก็เหมือนมีอำนาจพอมาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่ข้าราชการมีอำนาจใช่แล้วก็มันก็เราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระบอบปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็คือว่ามันเป็นระบอบที่เปลี่ยนจากยุคที่นักการเมืองมีอำนาจมาเป็นระบอบรัฐราชการเป็นใหญ่ที่เราพูดกันอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ระบอบรัฐราชการเป็นใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามจะชูตัวเองว่าคล้ายๆกับว่านะคุณอย่าไปคุณอย่าไปตำหนิคือพอมีเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะอย่างเราจะเห็นหม่อมหลวงบรรณดาเข้ามาโพสต์ว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์สถาบันข้าราชการนะบันข้าราชการยังดีอยู่วันนี้ท่านนายกก็พูดนะท่านนายกก็พูดบอกว่าทหารมีไว้ทำอะไรก็ว่าน้ำท่วมฝนแล้งบาดตะไคร้ทุกอย่างก็ใช้ทหารทั้งนั้นความจริงขอแย้งนิดหน่อยครับถ้าเป็นระบบต่างประเทศเขาก็มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยอะไรต่างของเรามันไม่มีที่เราเคยพูดไงเดี๋ยวเราก็เลยต้องใช้ทหารทีนี้ทหารจริงๆเขาจะเป็นส่วนเสริมไม่ใช่เขาไม่ใช้เขาใช้แต่เขาใช้เป็นส่วนเสริมทีนี้อันนี้ก็บอกว่าคนดีไม่ดีนายกบอกต้องแยกออกจากกันอย่าไปเหมารวมองค์กรข้าราชการทำผิดก็ต้องดำเนินการทางวินัยอะไรใช่ไหมฮะก็เหมือนว่าตำรวจมีไว้ทำไมมีไว้โกงอะไรเงี้ยไม่ที่ถึงตำรวจที่เขาจับคดีมากมายแต่จริงๆแล้วปัญหาคือว่าตำรวจนี่ที่เราวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรตำรวจมีอำนาจมากนะครับตำรวจมีอำนาจมากข้าราชการเราวิพากษ์วิจารณ์เพราะอะไรเพราะข้าราชการเขามีอำนาจอย่างเช่นการที่พวกเรื่องการคล้ายๆว่าตอนหลังข้าราชการก็มีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องการอนุมัติการอะไรต่างๆแล้วการออกใบอนุญาตอะไรต่างๆใช่ไหมฮะใช่นะการที่จะมาแบบมีอำนาจในเรื่องการควบคุมนู่นนี่กระทั่งสื่อเห็นไหมจะเอาปลัดกระทรวงมาคุมสื่อคือน่าจะไปแล้วประเด็นที่จริงเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคืออันเนี้ยคล้ายๆกับว่าการที่คุณวางให้ระบบราชการมีอำนาจมากนี่คนก็จะเริ่มหันมาจับผิดจับผิดระบบราชการมากขึ้นแล้วคนก็จะจับตามากขึ้นคือเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านจากคล้ายๆกับว่าคุณคล้ายๆกับว่าคนไม่พอใจนักการเมืองคนไม่พอใจนักการเมืองแล้วก็บอกว่าเราเปลี่ยนจากยุคนักการเมืองแล้วเราก็มาเชิดชูข้าราชการข้าราชการเป็นมืออาชีพเป็นคนดีเป็นอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะในความเป็นจริงแล้วสังคมก็ไม่ได้รู้สึกว่าข้าราชการเนี่ยจะเก่งดีกว่านักการเมืองอะไรนักหนาเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้าราชการอาจจะไม่ได้มีอำนาจเท่านั้นเองใช่ไหมแต่พอมายุครัฐประหารมา3ปีแล้วก็ในยุคที่เราจะไปสู่รัฐนูลใหม่ซึ่งก็จำกัดนักการเมืองเยอะมากใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าข้าราชการเนี่ยระดับสูงนะผมใช้คำว่าข้าราชการระดับสูงข้าราชการที่คล้ายๆกับว่าผ่านคล้ายๆกับว่าบางองค์กรบางระดับอย่างเช่นพวกองค์กรอิสระหรือว่าศาลหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือว่ากองทัพอะไรนี้จะมีอำนาจมากขึ้นเนี่ยในภาวะอย่างนี้เนี่ยสังคมก็ไม่ได้ยอมรับภาพสะท้อนที่มันจะออกมาในยุคต่อไปนี่คือสังคมก็ไม่ได้ยอมรับเพราะผมรู้สึกว่าข้าราชการก็ไม่ควรจะมีอภิสิทธิ์คืออันเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันจะทิ่มแทงต่อไปว่าคุณต้องระวังเพราะข้าราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในภาวะที่จะคล้ายๆกับว่ามาช่วงนี้เห็นคนจะรู้สึกว่าทำดีทำแรงหนักแล้วจะคนจะยอมรับมันไม่ใช่สังคมมันอยู่ในภาวะที่มันต้องการการยอมรับความเท่าเทียมแล้วก็การกระจายอำนาจการลดอำนาจของระบบไม่ว่าระบบราชการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะในอดีตเนี่ยระบบเราอยู่ในระบบราชการเป็นใหญ่นะผมโตมาสมัยเด็กๆเนี่ยมันก็คือยุคที่เราพูดกันว่าข้าราชการเรียนไปเป็นเจ้าคนในคนใช่ไหมสมัยผมเป็นเด็กคือเรียนไปเป็นเจ้าคนในคนค่ะอย่าไปเต้นกินลำกินนะต่อมา ยุคต่อมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนยุคต่อมามันก็เปลี่ยนพอมันเป็นประชาธิปไตยพอมันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยข้าราชการก็ถูกนักการเมืองมามีอำนาจมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าข้าราชการมีอำนาจมากนักการเมืองมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเดินตามสภาพัฒน์ใช่ไหมฮะพอมายุคคุณทักษิณเนี่ยนักการเมืองออกนโยบายใช่ไหมนักการเมืองออกนโยบายพรรคการเมืองออกนโยบายจริงๆมันมาก่อนนะคุณทักษิณแล้วตั้งแต่ยุคคุณชวนยุคอะไรต่างๆจริงๆมันก็มีการต่อสู้กันมามันก็มีการต่อสู้มาในยุคนชาติใช่ไหมยุคนชาตินี่คือยุคที่ใช้ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกแล้วก็ถูกรับประหารไปคือระบบราชการก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเรื่องของการที่แบบว่าคล้ายๆกับการต่อสู้ระหว่างระบบราชการกับระบบที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันสู้กันมานานแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะพอราชการหมดอำนาจเนี่ย
ก็ต้องปรับตัวปรับตัวทำตัวให้ดีขึ้นใช่ไหมปรับตัวทำตัวให้ดีขึ้นคำถามมึงก็เราบอกว่าภาพลักษณ์ทหารดีขึ้นเมื่อไหร่ดีขึ้นหลังปี35ไงฮะเพราะว่าถูกบังคับให้กลับเข้ากรมกองใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นคล้ายๆกับว่าไม่มีอำนาจออกมายุ่งเกี่ยวกับภายนอกอะไรมากเท่าไหร่ก็กลับไปอยู่ในกรมกองตัวเองแล้วก็คล้ายๆกับว่าก็กลายเป็นหน่วยงานที่เอาไว้ใช้เวลาช่วยเหลือมีน้ำท่วมอุทกภัยอะไรต่างๆใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เปิดโรงเรียนจปลเปิดเขาชะโงกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหมนี่คือภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะค่ะเนี่ยอันนี้คือคล้ายๆกับว่าพอถูกระบบการระบบเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมาคุมอำนาจข้าราชการก็คล้ายๆว่าดูภาพลักษณ์ก็ดูดีขึ้นเพราะว่าคล้ายๆกับว่าอำนาจมันไปอยู่ที่อยู่ในรูปในรอยนะในรูปในรอยแล้วแต่พอมากลับมาเนี่ยถ้าระบบราชการจะเป็นใหญ่คนก็จะตรวจสอบระบบราชการอีกทั้งที่ความแล้วความจริงเนี่ยระบบราชการก็ไม่ได้ปรับตัวสักเท่าไหร่คือจริงๆผมจะบอกว่าระบบราชการเนี่ยนะมันก็มีปัญหาของตัวเองแล้วต่อไปเนี้ยระบบราชการเนี่ยการที่จะกลับมามีอำนาจเนี่ยมันจะเจอแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะเราเห็นภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะว่าจริงๆในยุคสมัยเนี่ยระบบราชการมีอำนาจเยอะนะแล้วก็บุคคลจากระบบราชการได้รับการยกย่องเชิดชูใช่ไหมอย่างคุณปนัดดาอย่างกระทรวงพาณิชย์นี่เป็นรัฐมนตรีไปหลายคนแล้วนะฮะคุณพฤดีก็เป็นคุณชุติมาก็เป็นใช่ไหมฮะคือภาพลักษณ์ของข้าราชการมืออาชีพอะไรไหนเนี่ยพยายามสร้างกันเนี่ยนะมันเลยกระทบเพราะมันไปร้องที่กรมทรัพย์สินต้องพยายามเลยกระทบภาพลักษณ์ระบบราชการเยอะใช่ไหมฮะอันนี้คือผมอยากจะบอกว่าจริงๆระบบราชการเนี่ยอย่าสำคัญตัวผิดไม่ได้ดีกว่านักการเมืองเออไม่ได้ดีกว่านักการเมืองประเด็นก็คือว่าระบบราชการถ้ากลับมาผูกขาดอำนาจได้เมื่อไหร่นะคุณก็ไม่ต่างจากนักการเมืองมันก็จะมีปัญหาแล้วมันจะเกิดปัญหาแล้วก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคือยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการเองเนี่ยมันไม่ได้ผ่านการที่คล้ายๆกับว่าตรวจสอบผ่านอะไรต่างๆมากนักคือระบบราชการแต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยคือระบบราชการเรารู้สึกว่าเขามีเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมีการแบบอยู่แล้วก็เหมือนกับถูกเติบโตมีผลงานขึ้นอันดับขั้นขึ้น4คือเหมือนกว่าคุณจะแบบไปอยู่ระดับสูงได้คือคุณก็ต้องแบบถูกบ่มเพาะมีผลงานเป็นคนดีใจสะอาดมือสะอาดหมายถึงที่ผ่านมาเราคิดภาพเต็มแบบนั้นง่ายและดังนั้นพอเนี่ยพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็กลายเป็นภาพลบที่เกิดขึ้นภาพมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกฮะคือคล้ายๆกับว่าระบบที่มันมาโดยเส้นสายก็เยอะใช่ไหมฮะแล้วการระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันไม่ได้บอกว่ามันยุติธรรมและเป็นธรรมอะไรสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะคือมันก็การบรรจุการอะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นการบรรจุลูกอะไรกันมาแล้วใช่ไหมฮะคือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบระบบที่โปร่งใสสักเท่าไหร่ถามสิฮะทุกวันนี้ข้าราชการอย่างวันเกิดปีใหม่มีการอวยพรอะไรกันป่ะมียังมีอยู่ระบบจารีตนิยมแบบคล้ายๆว่าคุณเป็นเหมือนเจ้าขุนมูลนายสมัยอดีตจะมีอยู่คือการที่บอกว่าต้องเป็นท่านไปอะไรต่างเนี่ยมันไม่ควรจะใช่แล้วไงมันไม่ควรจะใช่คุณต้องเป็นความเสมอภาคไปอะไรต่างซึ่งคล้ายๆกับว่าแล้วข้าราชการระดับล่างมีได้รับการกระจายอำนาจไหมการตัดสินใจนะมันมีไหมจริงๆผมคิดว่าข้าราชการเนี่ยควรจะเน้นไปที่การกระจายอำนาจให้คนระดับล่างใช่ไหมอันนี้คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือระบบราชการเนี่ยไม่ได้กระจายอำนาจไม่ได้กระจายความสามารถแล้วจะพูดตรงๆนะฮะระบบราชการไทยเนี่ยจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นครีมคนที่เก่งที่สุดเนี่ยจะเข้าไปสู่ระบบราชการแต่มันเปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วตั้งนานแล้วนะฮะใช่เออสมัยผมเป็นเด็กใครๆก็อยากเป็นทหารต้องไปสอบนะอันดับหนึ่งต้องอยากเป็นทหารค่ะพอโตมาพอหลังจาก14ตุลาอันดับอาชีพทหารเริ่มตกลงใช่ไหมแล้วก็มายุคป๋าเปรมก็ยังพอจะโอเคระบบราชการคนอยากเป็นข้าราชการก็ยังโอเคแต่พอประมาณช่วงปลายยุคป๋าเปรมมันเป็นยุคที่ช่วงชิชวาลใช่ไหมคนเก่งๆคนอะไรแบบนี้คล้ายๆกับว่ามันก็เริ่มจะแบบประมาณ30ยิ่งมาสู่ยุคนชาติคนจะกระโดดเข้าไปสู่ธุรกิจเอกชนมากเขาไหลออกไงไหลออกเราเรียกยุคนั้นเราเรียกว่าสมองไหลใช่ไหมเพราะว่าคนมันคล้ายๆว่า1เงินเดือนดีกว่าถูก2นะฮะคือคนไม่อยากอยู่ในระบบคนรักอิสระเสรีมากขึ้นไม่อยากในระบบที่แบบถูกบังคับด้วยอะไรอะระเบียบจุกจิกใช่ไหมระเบียบจุกจิกนะฮะอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งปี40เนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เห็นกันว่าอุ้ยข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือนทุกปีนะคนถึงกลับมาสอบเป็นข้าราชการไปแต่กว่าจะรับนี่ก็ปี44นี่คุณอธิกิจที่จะมานั่งโจมตีระบบราชการไม่ได้นะแต่ขณะเดียวกันผมก็บอกว่าระบบราชการมันก็มีปัญหาของตัวมันเองคือมันปิดกั้นคนมีความสามารถคนระดับล่าง
แล้วยิ่งไปมาเนี่ยจริงๆแล้วยุคนี้เนี่ยในขณะที่ภาพลักษณ์ของการส่งเสริมระบบราชการเราก็จะเห็นภาพลักษณ์อีกด้านหนึ่งที่มีปัญหาคือการไปเข้มงวดกับข้าราชการอย่างค่อนข้างสูงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วข้าราชการเนี่ยอำนาจตัดสินใจต่างๆเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจนะใช่ต้องฟังผู้บังคับบัญชาไม่ใช่คุณเจอทั้งสตง.ทั้งปปช.ทั้งอะไรเต็มไปหมดคุณเจอระเบียบมาเป็นตับอย่างเงี้ยแต่ปกติข้าราชการระดับล่างนี่ต่อไปคุณจะเจอศาลทุจริตอีกทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณจะเจอศาลทุจริตอีกอำนาจการตัดสินใจข้าราชการจริงๆก็น้อยลงการตัดสินใจก็น้อยลงทีนี้มันก็จะเป็นปัญหาอีกระบบราชการเองเนี่ยจะมีปัญหาทั้งในแง่ที่ว่าการตัดสินใจเองก็น้อยลงแล้วคุณจะแบบว่าตัดสินใจลำบากต้องทำตามระเบียบเป๊ะๆนี่ก็น่าเห็นใจอีกอันนี้คือคนที่แบบเก่งคนที่แบบว่าคิดจะแบบว่าเขาจะตัดสินใจจะแบบอยากจะเดินอยากจะขับเคลื่อนอะไรต่างๆนี่ไม่หมายว่าการตัดสินใจที่แบบมันเป็นประโยชน์กับประชาชนอะไรต่างๆออกมาถึงถ้าทำงานอยู่ในองค์กรแล้วเออมันเป็นปัญหานะมันก็จะเป็นปัญหาผมคิดว่าระบบราชการเองไม่ได้พร้อมไม่ได้พร้อม1ไม่ได้เก่งไม่ได้ดีเหมือนชาวบ้านอะไรแล้ว2ระเบียบระบบระเบียบอะไรต่างๆที่มันติดแล้วมันเทื่อท่าอยู่เนี่ยมันเยอะมากใช่มั้ยแล้วก็3ก็คือว่าพอไปสู่ระบบเนี้ยราชการบางส่วนจะคล้ายๆกับว่าประชาชนตรวจสอบไม่ได้นี่คือปัญหาว่าระบบราชการเป็นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปัญหาของประเทศในช่วงต่อไปนี้นะในช่วงต่อไปนี้ถ้ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการปฏิรูปจริงๆแบบประชาธิปไตยนั่นฝากลุงตู่นะคะ AR อะไรช่วงนี้ก็ลุงตู่บอกช่วงนี้งานเยอะขอเวลาหน่อยนะแต่ไม่รู้อีกนานหรือเปล่านะคะสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ